สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่วิดีโอวิเคราะห์ภาพรวมบิตคอยประจำวันที่9กรกฎาคมนะครับเมื่อวานนี้ก็ค่อนข้างที่จะสวิงพอสมควรนะครับเพราะว่าราคาเนี่ยในช่วงเช้านะมันมีการปรับตัวขึ้นไปนะครับช่วงเช้าอาจจะมีการย่อลงมาเล็กน้อยนะแล้วก็รีบาวขึ้นไปนะครับไปทำสวิงไฮอยู่ประมาณ1818นะแล้วก็โดนเทขายรวบลงมานะนะครับลงมาปิดอยู่ประมาณ1800นะครับก็เป็นลักษณะปิดแท่งเป็นลักษณะพักตัวนะครับแต่ระยะสั้นเมื่อวานเนี่ยค่อนข้างที่จะสวิงหนักพอสมควรนะใครเล่นสั้นเมื่อวานอาจจะเมาหมัดนิดนึงนะทีนี้ภาพรวมเมื่อวานเนี่ยปิดเป็นพักตัวนะครับก็ถือว่ายังไม่ได้แย่มากนะครับสำหรับภาพรวมระยะกลางถึงระยะยาวเพราะว่าการปรับตัวส่งขึ้นมาตั้งแต่ช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับมันดูมีวอลลุ่มมากกว่าสัดส่วนการปิดลงมาเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็โดยรวมยังมองว่ามีลุ้นในเรื่องของการปรับตัวขึ้นไปต่อได้อยู่แต่ว่าระยะสั้นเนี่ยมันจะมีอุปสรรคเกิดขึ้นอย่างหนึ่งก็คือโซนแนวต้านที่มันฟอร์มตัวขึ้นมานั่นเองนะครับมันจะมีช่วงเมื่อวันซืนนะครับกับวันก่อนหน้านู้นนะครับมันมีการฟอร์มตัวเป็นโซนแนวต้านขึ้นมานะครับอยู่ที่ประมาณ1807นะครับถึง1810ดอลลาร์นะครับแล้วก็โอเคนะเมื่อวานเนี่ยมันมีการเบรกขึ้นไปนะครับในช่วงบ่ายๆเนาะเริ่มมีการเบรกขึ้นไปนะครับแล้วก็จนไปถึงช่วงกลางคืนนะครับช่วงกลางคืนมันก็เริ่มหัวค่ำเนี่ยเริ่มมีการย่อลงมานะจังหวะแรกเนี่ยก็มองว่าอ่ะโอเคถ้ามันเป็นลักษณะของรีเทสแล้วยืนไหวแล้วจบวันอยู่ด้วยกันจบวันปิดบวกเหนือโซนแนวต้านตรงนี้ก็มองว่าวันนี้มันมีโอกาสที่ไปต่อได้เลยนะครับแต่กลายเป็นว่าสรุปแล้ววันนี้มันเมื่อคืนเนี่ยมันเป็นการจบด้วยการส่งท้ายด้วยมีวอลลุ่มในฝั่งแรงขายนะครับการเบรกขึ้นไปในระยะสั้นเมื่อวานก็เป็นลักษณะของฟอลเบรกนะเพราะฉะนั้นวันนี้โอเคถึงแม้ว่าภาพรวมระยะกลางเราจะมองว่ามันยังมีโอกาสที่ได้ลุ้นปรับตัวขึ้นไปต่อถึงแม้ว่าเมื่อวานจะเริ่มมีการพักตัวนะครับแต่ว่ามันยังมีจุดที่ต้องผ่านให้ได้ก่อนนะครับก็คือแนวต้านในระยะสั้นที่ประมาณ 1807 ถึง 1810 ดอลลาร์นะครับคือถ้าเกิดมันวันนี้มันรีบาวขึ้นมาเด้งขึ้นมาเทสแล้วไม่ผ่านเนี่ยเราช่วงกลางคืนมันอาจจะมีการย่อลงไปอีกครั้งนึงนะครับอาจจะโดนรีเจ็คลงไปอีกรอบนึงแต่ถ้าเขาเบรกขึ้นมาได้เดี๋ยวผมมองว่าอย่างน้อยๆนะครับก็จะไปที่ไฮเดิมแถวๆ1818ได้แล้วก็พร้อมที่จะไปต่อได้อีกนะครับประมาณนี้โอเคนะเพราะฉะนั้นโดยรวมนะครับสรุปได้ว่าการปิดพักตัวเมื่อวานเนี่ยบ่งบอกถึงความอ่อนแรงในวอลุ่มในฝั่งแรงซื้อที่มีมาตั้งแต่ช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็มองว่าเริ่มอ่อนแรงแต่ว่ายังมีโอกาสที่จะไปต่อได้อยู่นะครับยังมีโอกาสที่ได้ลุ้นในเรื่องของการปรับตัวขึ้นไปต่อได้อยู่แต่การปรับตัวขึ้นไปต่อนั้นอาจจะต้องระวังแถวๆประมาณแนวต้านในระยะสั้นแถวๆประมาณ 1807 ถึง 1810 ดอลลาร์นั่นเองนะครับประมาณนี้ซึ่งถ้าวันนี้เขาขึ้นไปเทสนะครับแล้วยังติดอยู่ต่ำกว่า 1807 หรือ 1810 ดอลลาร์เนี่ยนะครับถ้าโดนเทขายตรงนั้นอีกนะครับแล้ววันนี้โดนดันลงมาปิดลบนะครับก็จะทำให้ภาพรวมเนี่ยมีโอกาสที่จะย่อลงมาเทสตัวแนวต้านที่1792ถึง1787ได้อีกรอบหนึ่งนะครับแต่ถ้าวันนี้ปิดบวกถึงแม้ว่าจะเบรกไม่ได้อย่างน้อยๆเนี่ยมันก็ยังพอมีโอกาสได้ลุ้นเบรกในวันถัดไปนะครับแต่ถ้าขึ้นไปเทสแล้วโดนกดลงมาปิดลบเนี่ยอันนั้นมีแนวโน้มที่จะเป็นการคอนเฟิร์มการอ่อนแรงของแรงซื้อเมื่อวานนี้แล้วพร้อมที่จะย่อลงไปพักตัวต่อได้นะครับประมาณนี้โดยรวมก็ยังให้น้ำหนักไปในทางปรับตัวขึ้นไปต่อโดยไปลุ้นทดสอบแนวต้านในระยะสั้นที่1807ถึง1810ก่อนนะครับประมาณนี้โอเคนะถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับก็ฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับแล้วคืนนี้เหมือนเดิมนะ20:00 น.นะครับมาเจอกันในไลฟ์สดนะครับที่หน้าเพจแล้วก็ในช่อง YouTube นะครับผมแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ Caught in the crossfire.